วัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ Room Service New อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อยู่กับพี่ออนแล้วก็กล้าเช่นเคยใช่แล้วนะคะข่าวสารมากมายเลยทีเดียวยังติดภารกิจอยู่นะครับสามารถติดตามชมได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับเวลาประมาณ 4:30 นแบบนี้นะครับวันนี้มีอะไรน่าติดตามก็ดูในเฮดไลน์กันเลยครับแพนเค้กทำเซอร์ไพรส์วันเกิดสารวัตรหมีทาทาแจ้งเหตุที่ต้องเข้าพบเช็คหัวใจลูกน้อยอแมนดาไซฟรีดเลิกกับจัสตินลองแล้ว It looks like it's over for Amanda Seyfried and Justin Long. The New York กลายเป็นว่าเลิกรากันไปอีกหนึ่งคู่นะครับเดี๋ยวเราอัปเดตกันในบันเทิงต่างประเทศใช่ค่ะครับแต่ว่ามาในประเทศก่อนละกันนะครับคราวนี้เนี่ยอัปเดตไปแล้วนักล่าฝัน True F12 นะครับได้ไปเดินสายขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนการจัดงานแล้วก็จัดคอนเสิร์ตต่างๆด้วยทุกครั้งเลยนะครับล่าสุดนี้ไปขอบคุณนะครับผู้ที่ดูแลเรื่องปากท้องด้วย อย่างแอนนาแอนด์ชาร์ลีสคาเฟ่นั่นเองครับฝากท้องไว้กับอาหารรสชาติอร่อยจากร้านแอนนาแอนด์ชาลีสคาเฟ่ครับทั้งคาวแล้วก็หวานกันมาตลอดเลยทั้งซีซั่นวันนี้นักล่าฝัน True AS 12เนี่ยก็เดินทางไปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกันถึงที่ร้านแถวถนนนราธิวาสครับซึ่งนักล่าฝันทั้ง12คนก็ไม่พลาดที่จะสั่งเมนูโปรดมารับประทานกันเต็มโต๊ะแบบไม่กลัวอ้วนกันเลยครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันคะแอนนาแอนด์ชาลีสคาเฟ่วันนี้นะคะพวกเราก็มาขอบคุณนะคะที่แอนนาแอนด์ชาลีนะคะดูแลพวกเราดีมากในบ้านเนาะเป็นเมนูอะไรกันบ้างคะทำให้พวกเราคิดถึงบรรยากาศในบ้านผมชอบกุ้งทอดซอสมะขามครับผมไม่รู้ชอบอะไรแต่ผมเก็บทุกอย่างไว้ในตู้เย็นหมดเลยครับหลายเมนูเลยอ่ะเราชอบเค้กทุกอย่างจริงๆค่ะทุกเค้กอยากบอกว่าทุกเมนูอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็ยิ่งเค้กเนี่ยละมุนมากพลอยใสบอกว่าตอนอยู่ในบ้านพลอยใสลดน้ำหนักมีเนี่ยควบคุมน้ำหนักแล้วพอวันไหนที่แอนนาแอนด์ชาลีสมาเพลกับเบนซ์คือจะฉีกกระดาษตรงตู้เย็นทิ้งยังไงก็ขอขอบคุณแอนนาแอนด์ชาลีสคาเฟ่นะคะที่ดูแลพวกเราเห็นพวกเรามาทานแล้วอยากมากินพวกเราก็แวะมาได้ถนนอะไรที่วาดครับเราสปอนเซอร์อาหารให้ตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยนะครับจนถึงสัปดาห์สุดท้ายนะครับจะเป็นอาหารกลางวันและก็อาหารตอนเย็นด้วยครับน้องๆหลายคนชอบอาหารที่ทานมากเลยนะครับน้องๆหลายคนก็ทานอาหารได้ทุกอย่างนะครับดีใจมากๆเลยนะครับที่น้องๆเนี่ยได้ทานอาหารที่ร้านแล้วก็ชื่นชอบร้านอาหารที่ร้านมากๆเลยครับบรรยากาศดีพร้อมกับรสชาติอาหารทั้งคาวและหวานนะคะก็ไม่แปลกที่นักล่าฝัน 2F12 เนี่ยจะถูกใจแล้วก็ชื่นชมเสน่ห์ปลายจังหวะของร้าน Anna's and Charlie's Cafe กันไม่หยุดเลยล่ะค่ะเดี๋ยวคือทุกคนดู enjoy eating มากเลยตะเกียจริงแล้วพอเค้กมานี่หมุบหมับหมุบหมับเลยนะจริงๆปกติจะไม่ค่อยเห็นผู้ชายทานเค้กอันนี้เค้กวางปังน่ะจ้วงกันสุดฤทธิ์เออเขาดังเมื่อก่อนเขาดังเรื่องบานาฟี่ใช่อร่อยจำได้เลยไอ้นั่นที่เป็นกล้วยไอ้นั่นเขาอีกเป็นบานาน่าพาราดิโซอะไรสักอย่างมีของจริงนี่ตัวจริงตัวจริงกว่าอร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยมาต่อที่ข่าวนี้นะคะละครเวทีตอนนี้แหมหลายเรื่องก็มีให้เลือกดูกันเยอะแยะเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องค่ะที่คนบอกว่าสนุกสนานมากเลยแล้วก็มีการจับเอาคนที่อาจจะห่างหายไปกลับมาเล่นเรื่องนี้การอาเป็นใครนะคะไปดูกันค่ะเรียกว่าเป็นละครเวทีที่เรียกการตอบรับอย่างท่วมท้นนะคะเมื่อ4เดือนที่แล้วกับรักเธอเท่าฟ้าบินมาหาณเธอเรื่องราวความรักระหว่างหญิงและชายครั้งนี้นะคะผู้กำกับคนเก่งอย่างบิ๊กดำเกิงทิตตาปิยศักดิ์เนี่ยก็ได้หยิบเอาเค้าโครงละครเรื่องที่แล้วมาดัดแปลงเพิ่มอรรถรสความสนุกให้มากขึ้นจนกลายมาเป็นรักนายเท่าฟ้าเหินมหานครัชซึ่งเรื่องราวของความรักในครั้งนี้นะครับก็เกิดขึ้นระหว่าง1ชายที่มีแฟนเป็นสตูดทีเดียวพร้อมกัน3คนกับอีก1สาวแม่บ้านขาห้าวนะครับคอยดูแลจัดการทุกเรื่องในบ้านและสุดท้ายครับเพื่อนหนุ่มต่างจังหวัดที่ตกกระไดพลอยโจรต้องอาศัยอยู่ใต้หลังคาเดียวกันโดยไม่ได้ตั้งใจนำแสดงโดยนักร้องเสียงดีอย่างจอยซ์พรพันธ์รัตนเมธานนท์นะครับแล้วก็ปราโมทแสงสอนเรียกได้ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ฝากฝีมือไว้อย่างสวยงามสุดๆหลังจากหายไปนานจริงๆครับร่างผมจะแหลกอยู่แล้วอ่ะคุณรู้ไหมอ่ะว่ามันดีแค่ไหนที่เราได้เห็นแสงอาทิตย์อีกครั้งนึงอุ๊ยขอบคุณนะซื้อที่แดนซ์เหรอ
ินจีโน้นกินจีอย่างนั้นกินจีอย่างนี้ลมหายใจเขาเข้าออกเป็นกินจีนะครับปลื้มมากเลยนายเท่าฟ้าเหินมาหานะครัชนะครับก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับของเรื่องรักเธอเท่าฟ้าบินมาหานะเธอซึ่งเมื่อ4เดือนที่แล้วทำไปที่ทองเหล่าอาร์ตสเปซแห่งนี้นะครับแล้วตอนนั้นก็เป็นเวอร์ชันประเภทแบบว่าเป็นเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งกับแอร์โฮสเตส3คนนะแฟนแอร์โฮสเตส3คนพอมาคราวนี้เราก็มาดัดแปลงเป็นเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งกับแฟนสจ๊วตอีก3คนก็สนุกสนานอีกแบบนึงอีกรสชาตินึงเลยอย่างคราวที่แล้วเราก็จะมีชาย3หญิง3คราวนี้ผู้ชายหมดเลยทุกคนแล้วก็มีผู้หญิงคนเดียวสำหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถรับชมกันได้ค่ะที่โรงมหรสพทองหล่อโดยจะเปิดการแสดงทั้งหมดนะคะ25รอบตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนค่ะมาตะกี้ฮากันยกห้องเลยนะก็ต้องไปติดตามกันนะถ้าหากจะสนุกในเรื่องผู้ชายเรามีแฟนเป็นสจ๊วตสามคนอะไรเงี้ยก็ไปติดตามกันได้ลองไปดูกันได้นะครับเอามาถึงสาวคนนี้ดีกว่าเคยอัปเดตไปแล้วนะครับในความใจบุญของเธอนะครับคุณแพนเค้กเขมนิดล่าสุดเห็นบอกว่าบินไปญี่ปุ่นไปช่วยเรื่องวัดที่มีไฟไหม้อะไรแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่าความหวานนี่ก็มากไม่แพ้กันไปเซอร์ไพรส์สารวัตรหมีนะครับถึงเยาวราชเลยทีเดียวลงทุนแต่งตัวเป็นแบบโอ้โหสาวจีนเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศเป็นยังไงลองไปชมกันครับหัวใจเป็นสีชมพูตลอดทั้งปีเลยจริงๆนะครับเพราะเมื่อวานนี้นางเอกสาวใจบุญแพนเค้กเขมนิดครับได้ทำการเซอร์ไพรส์วันเกิดหวานใจคนพิเศษอย่างสารวัตรหมีด้วยการควงฝ่ายชายเนี่ยไปทานข้าวที่ร้านอาหารแถวเยาวราชพร้อมชุดแต่งกายในสไตล์จีนแล้วก็เซอร์ไพรส์ฝ่ายชายไม่เบานะครับเพราะอาหารมื้อนั้นเนี่ยเป็นการร่วมทานอาหารของทั้งสองครอบครัวเลยล่ะครับเซอร์ไพรส์ค่ะจริงๆแล้วเค้กก็มีหลายอันที่แบบว่าช่วยกันทำเองอันนึงที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงที่ไปเซอร์ไพรส์ที่ร้านอาหารเราก็อยากไปทานร้านนี้กันพี่หมีก็ชอบร้านนี้อยู่ที่ในเยาวราชอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ช่างสังเกตเขาก็ระแวงกลัวโดนเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบพยายามหลอกล่อนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยว่าต้องไปทำงานต้องใส่กี่เผาต้องเต็มเหนียวมากเมื่อวานก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์แบบชุดจีนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปทานอาหารที่เยาวราชคุณพ่อคุณแม่พี่หมีก็ร่วมมือด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเซอร์ไพรส์กันที่ร้านเขาก็ดีใจค่ะก่อนหน้านี้ก็บ่นเราไปซะหลายโยเราก็เดี๋ยวเซอร์ไพรส์ช่วงของโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็ไม่นึกว่าคุณพ่อคุณแม่จะมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่แพนมีน้องๆพวกเราอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็มาทานข้าวด้วยกันคุณตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะของขวัญนี้กำลังรออยู่เพราะว่าเจ้าตัวไม่ยอมบอกสักทีว่าอยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะแอบถามอยู่ว่าจะเป็นอะไรดีเลยก็อยากให้ได้ของที่เขาอยากได้จริงๆมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะไปรอรีเควสต์มาก็เดี๋ยวจะจัดให้ค่ะนี่ก็อยากได้อะไรที่เขาเป็นของใช้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ดูที่มันสมเหตุสมผลจริงๆอะไรเงี้ยเพราะเขาก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่อยากซื้ออะไรที่แบบซื้อแล้วต้องมาวางทิ้งไว้เฉยๆหรือไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยค่ะสองครอบครัวพร้อมหน้าหลายคนก็เอ๊ะจะคุยกันเรื่องข่าวดีไปเลยทีเดียวไหมเปล่าค่ะเราก็คือทุกๆวันเกิดเนี่ยก็จะมีการเซอร์ไพรส์กันอยู่แล้วเราก็ต้องมาคิดกันว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์อะไรกันยังไงดีทุกคนก็จะระแวงกันหมดพอถึงวันเกิดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แสบคุยกับคุณพ่อคุณแม่พี่หมีอะไรเงี้ยว่าเดี๋ยวเราจะทำอะไรให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แค่นี้เขาก็แฮปปี้แล้วคุณพ่อคุณแม่พี่หมีมีเกินไหมคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะก็ได้มาทานข้าวกันถึงแม้ช่วงนี้นะคะดีกรีความหวานจะพุ่งสูงจนน้ำตาลยังอายเนี่ยนะคะก็แต่ว่าสำหรับเรื่องของงานวิวาก็คงยังอีกไกลและสองครอบครัวทั้งสองฝ่ายเองก็เข้าใจค่ะโปรดักชันใหญ่มากเลยนะลงทุนสุดๆเลยทีเดียวนะครับว่าหลังบอกหน่อยแล้วกันว่าร้านอาหารจีนร้านนั้นคืออะไรเผื่อแฟนๆเนี่ยชอบอยากจะไปชิมบ้างใช่ไหมแล้วก็น่ารักด้วยมีการไปเตรียมให้แต่งชุดเหมือนกันหมดเลยทั้งทุกคนอะไรอย่างเงี้ยกี่เผากี่เผาน่ารักก็ขอให้คู่นี้นะคะคบกันนานๆแล้วกันเนื้อดูน่ารักมากเลยเข้ากันมากเลยทีเดียวใช่ครับเรื่องราวความรักใช่ไหมเมื่อกี้มาอีกคู่นึงอันนี้เป็นคู่ที่หลายคนแบบว่ากะจิ้นและอยากจะให้เป็นความจริงเพราะว่าก็ดูแบบน่ารักเข้ากันได้ดีมากเลยนะคะคู่ของคุณกอล์ฟพิชยะเพราะว่าคุณกอล์ฟนี่ก็แบบห่างหายเรื่องการมีแฟนมาพักใหญ่แล้วนะทีนี้สาวคนนี้พิกเลตคนก็เลยโอ้ตายดูเข้ากันจีนน่ะจีนคบกันหน่อยสิลองไปดูกันครับขยันอัพรูปคู่น่ารักลงในอินสตาแกรมนะคะให้แฟนๆได้จีนกันอยู่ตลอดสำหรับคู่ของพระเอกหน้าใสอย่างกอล์ฟพิชยะกับนางเอกคู่จีนพิกเลต
ชรายาชาราดาชาราดาใช่ค่ะแถมล่าสุดนะคะก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ใช่ใช่ไหมที่ร้องด้วยกันออกมาตอกย้ำกระแสจิ้นของนักคู่อีกด้วยก็เลยไม่วายโดนแซวตามชื่อเพลงค่ะว่าคู่นี้ใช่ใช่ไหม พอถูกถามถึงสถานะนะคะว่าตกลงแล้วเป็นอะไรกันทั้งคู่ก็ออกการเขินแต่ก็ยังปากแข็งค่ะว่าเป็นเพียงพี่น้องแล้วก็เพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันเท่านั้นใช่ใช่ไหมจริงใช่ไหมนี่คือเรากำลังรักกันมันจริงใช่ไหมใช่ใช่ไหม มีหลายคนแบบแซวเพลงนี้ แล้วมันเป็นเพลงที่แบบว่าไม่ได้คิดว่าแบบเหมือนพอพูดถึงเพลงประกอบละครเนี่ยคนก็จะชอบแซวใช่ใช่ไหมแล้วใช่ใช่ไหมล่ะก๊อฟกับพิกเลตอ่ะจะเป็นคนที่อยู่ด้วยกันแบบบ่อยที่สุดในการถ่ายทำเวลานั่งรถไปด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะแบบใช้เวลาอยู่ด้วยกันบ่อยก็เลยแบบอาจจะมีได้ถ่ายรูปเล่นคุยกันอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นคนก็จะจับตามองใช่ไหมครับใช่ค่ะก็สนิทกันครับก็เหมือนด้วยอย่างที่บอกว่าเรารู้จักกันมาก่อนแล้วพอได้มาร่วมงานตั้งแต่แบบตุลาปีที่แล้วอะไรเงี้ยมันก็แบบเหมือนได้ทำงานด้วยกันเลยสเปคไหมคะมันเป็นเรื่องของแบบก็มามองเป็นเรื่องของธรรมชาติคือปล่อยให้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะคือมันเริ่มจากความเป็นเพื่อนจากอะไรอย่างงี้มากกว่าคือก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องแบบรีบร้อนหรือในเชิงความรักก็คือคนที่คุยด้วยแล้วเรารู้สึกแบบโอเคแบบคุยด้วยแล้วมันเข้ากันได้อะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะก็เป็นเพื่อนค่ะเป็นพี่ชายคนนึงเลยคือพี่ก๊อฟแบบว่าเป็นพี่ชายที่หนูแบบแบบสนิทจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเราทำงานมาด้วยกันน่ารักถึงจะยังปากแข็งว่าเป็นแค่พี่น้องกันนะครับแต่ตลอดเวลาที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยทั้งคู่ก็หยอกล้อกันเรียกได้ว่าน่ารักน่าเอ็นดูทีเดียวล่ะครับโอเคครับผมเมื่อกี้เขามีตีมือกันอยู่แล้วมันใช่ใช่ไหมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องจับตาดูกันต่อไปแต่รู้สึกมีแบบว่ากระแสอะไรบางอย่างนะครับรู้สึกว่าคนดูยังยิ้มเลยอ่ะไม่มันต้องมีอะไรบางอย่างเอาเป็นว่าไม่ต้องไปหาคำตอบมีความสุขแค่นี้พอแล้วคนดูมีความสุขด้วยนะครับต่อที่สาวคนนี้นะครับน้ำฝนพัชรินนะครับล่าสุดนี้ก็ไปทำหน้าที่เป็นพิธีกรใช่ไหมครับแต่ว่ามีนักสืบอินสตาแกรมไปสืบเธออีกแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเอ้ยมีประเด็นดราม่าอะไรกับคุณเกิ้ลหรือเปล่านะครับเพราะไม่เห็นลงรูปคู่กันเลยนะครับเห็นหายไปนานปรากฏไปลงคู่กับอีกหนุ่มคนอื่นนะครับอ้าวเรื่องนี้เป็นยังไงต้องไปถามเจ้าตัวนะครับกำลังซุ่มถ่ายละครเลยนะครับทำให้ช่วงนี้น้ำฝนพัชรินห่างจากหน้าจอไปบ้าง นะครับแต่อาจจะได้เห็นบทบาทใหม่ในการเป็นพิธีกรแล้วก็เธอเนี่ยยังบอกอีกว่าอยากทำงานเบื้องหลังครับแต่ตอนนี้ขอเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆก่อนส่วนเรื่องหัวใจที่ถูกเมาว่าช่วงนี้ห่างกับหวานใจเกินแล้วเพราะว่าดูสนิทสนมกับไอซ์พิชพงศ์ลงภาพคู่พร้อมแคปชั่นหวานๆใน Instagram ด้วยกันตลอดเนี่ยยอมรับว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายชายจะห่างแล้วก็หนีไปเที่ยวนานถึงครึ่งเดือนนะครับแต่ว่าไม่ยุติความสัมพันธ์ครับไม่จริงค่ะยังคุยกันเหมือนเดิมปกติค่ะเขาบอกว่าหนึ่งในนั้นเป็นเพราะว่าพี่หันไปสนิทกับไอ้โอ้ยฝนสนิทกับไอ้มาตั้งนานแล้วค่ะเพราะว่าเรียนอยู่ที่มสวด้วยกันจบมาด้วยกันตั้งแต่รู้จักกันตั้งแต่ปีหนึ่งโอ้ยแคปชั่นหวานมาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากค่ะก็คือช่วงที่ผ่านมาพี่เกิ้ลเขาเพิ่งไปเที่ยวที่เยอรมันมาแล้วก็เพิ่งกลับมาก็คือไม่ได้เจอกันประมาณครึ่งเดือนเพิ่งจะได้เจอกันคุยกันตลอดค่ะจะลองไปได้ไหมว่าจะมีก็อาจจะเป็นด้วยมั้งคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือฝนว่าอยู่แบบนี้มันสบายมากเลยอ่ะมันแบบสบายใจอะไรเงี้ยค่ะไม่มีค่ะเราก็มีถ่ายไว้แต่ว่าเราก็ดูของเราเองไม่ได้แบบว่าเอาออกมาเพราะว่าอาจจะด้วยความที่โตแล้วอะค่ะคือมันก็เหมือนแบบอะไรที่มันจะมาหวานกุ้งกิ้งมุ้งมิ้งมากก็คงไม่ค่อยมีค่ะแต่พี่เขาก็เข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะเข้าใจทุกอย่างเลยยังไม่มีค่ะ35ขึ้นไปค่อยว่าอีก5ปีค่ะอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ถ้าเขาขออาจจะแต่งก็ได้ใช่ปะยังจะไม่แต่งขอเลยถ้าเขาขอวันนี้โอ้ยังไม่ขอแล้วค่ะยังไม่เห็นเขาลางเลยค่ะยังแบบยังเกาะคานอยู่ตอนนี้เดี๋ยวมีครับพรุ่งนี้เขามาขอไม่มีหรอกใช่ค่ะรับด้วยนะคะก็คือเหมือนกับผลได้โอกาสจากทางช่องอะแหละค่ะช่องก็มอบโอกาสให้เราได้ไปทำพิธีกรรายการแจ๋วพี่เขาคงแบบเล็งเห็นว่าเราชอบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้มาทำเหมือนเราก็ใช่ว่าจะไปเป็นพิธีกรเต็มตัวเป็นพิธีกรอย่างเดียวนะ
ยังเป็นนักแสดงอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าก็รับพิธีกรด้วยเพราะว่ามันเป็นอีกงานนึงที่เรารักแล้วอะได้ทำมาปีกว่าที่ช่อง Family เหมือนได้ฝึกฝนน่ะแล้วก็รู้แล้วว่ามันเป็นอีกอันนึงที่รักแล้วไม่ใช่ว่าจะไปทำเบื้องหลังอะไรอย่างงี้หรอคะพี่ฝนอยากทำค่ะถ้ามีโอกาสก็ทำยังไม่หายไปค่ะยังอยู่ข้างหน้าจอเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะเจอฝนในรูปแบบของการเป็นพิธีกรมากขึ้นต้องแบบว่ารอให้เราแบบศักยภาพพร้อมกว่านี้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ดูอยู่นะเพราะตอนนี้อย่างเพื่อนๆอย่างหมอกล้องเงี้ยเขาก็เริ่มไปทำรายการเด็กอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ชอบอะไรที่มันเป็นรายการที่มันสบายๆอาจจะเป็นรายการน้องหมารายการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรารักอ่ะก็อาจจะเริ่มจากรายการเด็กๆรายการเล็กๆก่อนอะไรเงี้ยค่ะคือฟังจากน้ำเสียงหนักแน่นขนาดนี้ผมว่าไม่ยุติแน่นอนอ่ะยังคุยกันอยู่ปกติใช่ไหมถึงขั้นว่าถ้าเขาขอก็แต่งอะไรอย่างงี้คุยไม่เลิกมากครับมาติดตามเรื่องกันของทาทากันบ้างดีกว่านะคะหลายคนก็เป็นห่วงเพราะว่าเห็นภาพเนี่ยเธอโพสต์ว่าเธอไปหาหมอนะเลยก็เลยถามกันว่าเอ๊ะน้องเรเป็นอะไรหรือเปล่านะคะน้องในท้องไปฟังคำตอบกันค่ะทางแฟนคลับของสาวมหัศจรรย์นะคะอมิตาทาทายังนี่ออกอาการเป็นห่วงกันสุดๆเลยค่ะเมื่ออยู่ๆเนี่ยเธอก็ได้โพสต์ภาพขณะไปพบคุณหมอพร้อมบรรยายว่ามีอาการปวดหลังมากเนื่องจากตั้งครรภ์น้องเรลูกชายคนแรกของครอบครัวมากว่า6เดือนแต่ก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงค่ะถัดจากนั้น1สัปดาห์นะครับนักร้องสาวก็โพสต์ภาพตัวเองพร้อมกับคุณสามีนะครับหมอฉัตรอดุลศรีณพงษ์พิพิธเนี่ยที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมเขียนบรรยายว่ามาเช็คหัวใจทำเอาแฟนคลับหลายคนสงสัยนะครับว่าน้องเรมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าครับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นกังวลใช่แล้วพอดีว่าเราทราบมาว่าคุณหมอคนนี้เก่งมากเก่งที่สุดในประเทศเราก็เลยไปหาไปปรึกษาแล้วก็ได้คำวินิจฉัยมาให้ทำให้เราสบายใจคือสำหรับเราสองคนเรารู้สึกว่าคือมีอะไรก็คือกันไว้ดีกว่าแก้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นอะไรก็จะได้เตรียมตัวไว้อย่างดีเพราะเราก็อยากให้น้องออกมาดีที่สุดคนเป็นพ่อเป็นแม่ลูกแข็งแรงดีที่สุดเห็นบอกว่าหายแพ้ท้องแล้วหายแพ้ค่ะกลายเป็นเมื่อยแทนกลายเป็นปวดไปทั้งร่างเลยค่ะคุณก็เลยหายไปน้ำหนักขึ้นมาแค่4โลเองค่ะท้องใหญ่ขึ้นร่างกายเราก็มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะนะคะบริเวณหน้าท้องก็ตึงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะตัวน้องใหญ่ขึ้นก็หลังก็รับน้ำหนักมากขึ้นใช่แล้วเวลานอนเราก็ต้องนอนตะแคงนอนหงายมากไม่ได้เพราะว่ามันจะทับพวกอวัยวะข้างในของแม่หายใจไม่ออกก็ปวดหลังจากที่เป็นคนที่ทำอะไรฉุบฉับช้าลงไปเยอะช้าลงไปเยอะผมไม่ต้องเข้ากับคุณแม่ให้ได้ปรับตัวให้เข้ากับคุณแม่ใช่ผมไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ว่าเขาเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากเราก็ต้องปรับตามเขาอารมณ์เสียง่ายคือถ้าจะอารมณ์เสียง่ายเรื่องอย่างนี้มากกว่าคือเรื่องที่ตัวเองทำอะไรไม่ได้ดั่งใจแต่มันก็คือเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราก็ต้องรักษาคนนึงที่อยู่ในท้องเราอะนะคะคือมีหงุดหงิดบ้างเป็นเรื่องปกติอันนี้ไม่จะไม่ปิดบังเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วเป็นธรรมชาติบางทีอยู่เงียบๆนะคะอยู่ที่เงียบทบทวนอะไรดีๆดื่มน้ำให้ชื่นใจแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือทาคิดว่าเลี้ยงลูกสมัยนี้นะคะแล้วก็เลี้ยงให้สนุกคือต้องไม่เครียดฉะนั้นเราก็ต้องมีประสบการณ์ที่เป็นส่วนประสบการณ์ส่วนตัวด้วยถ้าไปหาไปเสิร์ชซะทุกอย่างเนี่ยบางทีค่ะว่ามันข้อมูลเยอะเกินไปเราไม่ได้จำเป็นต้องใช้มันเครียดโดยใช่เหตุประสบการณ์ที่เราจะสนุกกับเขาเนี่ยมันสำคัญกว่าเราเก็บเกี่ยวตรงนั้นดีกว่าอะไรใหม่ๆเนี่ยบางทีเราจะได้มีบ้างถ้าเกิดเตรียมไว้ซะทุกอย่างแล้วมันจะไม่มีอะไรแตกใหม่สำหรับเราเป็นประสบการณ์ของคุณแม่มากคือคิดว่าเล่นนึกในใจนะตอนที่ท้องเนี่ยบอกว่าเออฉันสบายแน่ฉันเล่นคอนเสิร์ตฉันเป็นผู้หญิงตัวใหญ่ร่างยักษ์ฉันต้องแบบฉันต้องโอเคมากเปล่าเลยขอบคุณเดี๋ยวนี้ที่ฉันเดินจากตรงนี้ไปถึงตรงนั้นเหนื่อยมากโอยหอบสามีบอกเหนื่อยอย่างนั้นเลยที่ทากับพี่หมอมีคาดหวังมากคาดหวังมากแต่ไม่หรอกคือเวลาเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกเราจะเป็นยังไงก็น่ารักอยู่ดีอุ้ยคุณขาตอนที่ไปเอาจ้าซานเห็นลูกในท้องคือยังหน้ายังบูบูบีบีไม่ค่อยชัดมากน่ารักใครว่าไงลูกฉันน่ารักลูกฉันหล่อก็ไม่เป็นอะไรนะก็แค่แบบสองคนนี้เขาเป็นห่วงลูกนะแล้วก็พูดถึงเรื่องพ็อกเก็ตบุ๊กนะคะเขาบอกว่าก็ยังทำอยู่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีแผนว่าจะทำพ็อกเก็ตบุ๊กเก็บภาพทั้งขณะตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ตอนหลังคลอดซึ่งก็ยังยืนยันค่ะว่าทำแน่นอนโอ้น่าติดตามนะครับก็จะลองดูแล้วกันถ้าเกิดว่ามีออกมานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาโซอินไซด์นะครับมาติดตามกันดีกว่ากับภาพนิ่งนะครับของอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของไทยอนแห่งเกิร์ลส์เจเนอเรชั่นครับ